อึ้งเลยแฟนคลับบุกยืนดูก้องห้วยไร่ฉี่ในปั๊มรอขอถ่ายรูปเมียเดือดไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดอึ้งเลยแฟนคลับบุกยืนดูก้องห้วยไร่ฉี่ในปั๊มรอขอถ่ายรูปเมียเดือดไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดโลกออนไลน์ให้กำลังใจจวกพฤติกรรมแฟนคลับกลุ่มนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมทาคณิตภรรยาของก้องห้วยไร่ศิลปินชื่อดังที่มีแฟนคลับจำนวนมากโพสเฟซบุ๊กขอความเป็นส่วนตัวหลังก้องยืนทำธุระส่วนตัวที่ปั๊มมีแฟนคลับมายืนดูแลขอถ่ายรูปว่าแบบนี้ไม่ได้จริงๆโดยระบุว่าที่ก้องยืนฉี่ที่ปั๊มเอสก่อนเข้าเจริญสิงห์มายืนดูละขอถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้นะใจเย็นใจเย็นอันนี้ไม่ได้จริงๆก่อนแจงต่อว่าปกติเข้าปั๊มหรือไปไหนมาไหนก็ถ่ายรูปได้เสมอนะคะเรียกถ่ายได้ตลอดเลยแต่ตอนเยี่ยวไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดในฐานะคนเป็นเมียคนหนึ่งเถอะค่ะจอดรถหน้าห้องน้ำค่ะก็ต้องดูให้ตลอดเผื่อมีใครทำอะไรไม่ดีทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำเราจะมีคนดูให้ตลอดความหมายคนกะเลยสิรู้ขนาดที่แท้จริงอ่ะไม่ได้จะมาแขวนใครนะคะแค่โพสต์ไว้เพราะไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องหรือใครก็ไม่ควรทำแบบนี้คือเข้าไปบุกทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยมึงไม่ควรปะภรรยาของศิลปินหนุ่มกล่าวภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนๆในโลกออนไลน์ก็เข้าไปให้กำลังใจภรรยาของหนุ่มก้องพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าไม่เหมาะสมจริงๆเพราะเวลาเข้าห้องน้ำคือการทำธุระส่วนตัวควรเป็นช่วงเวลาส่วนตัวจริงๆตู่ลั่นจะแก้ปาล์มยางราคาตกแนะปลูกอย่างอื่นด้วยชี้รัฐบาลก่อนหน้าก็มีหนี้ตู่ลั่นจะแก้ปาล์มยางราคาตกแนะปลูกอย่างอื่นด้วยลั่นรัฐบาลก่อนหน้าก็มีหนี้ยันไม่ได้กู้เข้ากระเป๋าตัวเองขอเลือกรอทสช.จะทำให้ดีกว่านี้เมื่อเวลา 13:35 น.วันที่7พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.เดินทางมาปราศัยที่ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีประชาชนตะโกนต้อนรับว่าพี่ตู่มาแล้วรักลุงตู่เชียร์ลุงตู่รักพี่ตู่เชียร์พี่ตู่เบอร์22พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ลุงตู่ตัวจริงมาแล้วคิดถึงจังฮู้วันก่อนกลับบ้านไปลูกเมียถามว่าทำไมตัวเหลวลงเลยบอกว่าเจอคนเยอะจังหวัดกระบี่คือกระบี่มีปลายแหลมต้องคมจริงๆถึงจะสู้เขาได้ทุกคนรู้ดีว่านายสุชินเอ่งชวนลูกใครวันนี้คุณแม่ของสุชินก็มาด้วยส่วนพ่ออาคมก็ให้กำลังใจอยู่บนท้องฟ้าเคยทำงานร่วมกันมาในสภาหลายยุคสมัยวันนี้นายอาคมไม่อยู่แล้วก็มีลูกชายเป็นผู้แทนของท่านให้เลือกคนของพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าบ้านเรามีพื้นที่ป่าประเทศไทยมีต้นไม้เยอะมีมูลค่าจากคาร์บอนเครดิตตีราคาเป็นเงินกลับมาเราต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ขอให้ช่วยกันปลูกไม้มีค่า58ชนิดถ้ามีที่ดินก็ช่วยกันปลูกจะได้ถูกประเมินค่าตีราคาอนาคตขายได้สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลได้ซึ่งรัฐบาลทำมาหลายปีแล้วไม้มีค่าป่าชุมชนคนอยู่ร่วมกับป่าพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้หนี้สินครัวเรือนหนี้สินประชาชนกำลังหาวิธีการแก้หนี้ให้อีกเช่นยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระลดจำนวนที่ส่งงวดขอให้ทุกคนไปช่วยกันศึกษาดูรัฐบาลผมทำมาหลายอย่างแล้วบางคนหาว่าผมมาทวงบุญคุณแต่อันที่จริงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งถนนหนทางรถไฟรางคู่หรืออื่นๆถ้าเรามัวทะเลาะมัวทุจริตก็ไม่มีการขยายต่อไปได้ผมอยู่มา8ปีทำได้เยอะพอสมควร
แต่หลายคนพูดว่าจะมาทำนั่นทำนี่ภายในวันเดียวหรือไม่กี่วันผมทำมา8ปีแล้วบางเรื่องยังทำไม่ได้เลยจะขยายถนนเพชรเกษมมาภาคใต้ก็ยังทำไม่ได้เพราะต้องช่วยกันหลายส่วนที่ดินก็ต้องเยียวยาชดเชยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนก่อนหน้ารัฐบาลผมก็มีหนี้สาธารณะทุกปีแต่ผมก็มาทำให้มันลดลงที่กู้มาก็เพื่อแก้ปัญหาโควิดไม่ได้กู้มาเข้ากระเป๋าตัวเองผมเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีอยากทำทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วแต่เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นจำนวนมากถ้าจะให้รัฐบาลทำงานได้เร็วขึ้นต้องเลือกผู้แทนเข้าสภาให้มากที่สุดผมอาจจะดูหน้าเบื่อไม่หลอกพูดไม่เพราะแต่ผมจะทำให้เหมือนเดิมอะไรที่เคยได้อยู่แล้วจะทำให้ดีกว่าเดิมดีเหมือนเดิมเช่นบัตรลุงตู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งชาวบ้านขอราคาปาล์มให้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามทำให้ราคาปุ๋ยถูกลงแต่ราคาปาล์มขึ้นอยู่กับตลาดกลางของโลกตอนนี้ราคาโลกตกต่ำเราจะขึ้นสูงมากก็ไม่ได้เพราะเป็นกติกาโลกตนก็เห็นใจรัฐบาลจะหาวิธีการที่เหมาะสมว่าจะทำอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าส่วนราคายางตกต่ำระหว่างที่ราคามันต่ำเราอาจจะเลี้ยงหรือปลูกอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยและคนกลางที่รับซื้อก็อย่าตัดราคาชาวบ้านมากนักขอให้ช่วยกันเพราะฉะนั้นเอาคนของพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าไปในสภาให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นรัฐบาลมาช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนปัญหาปาล์มนอกตนได้ประกาศปราบปรามให้หมดประกาศไปแล้วถ้ารู้ว่าเป็นใครขอให้ส่งเรื่องมาพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าหลักการของพรรคเราคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเราไม่เคยทิ้งประชาชนถ้าทิ้งคงกลับไปนอนบ้านนานแล้วแผ่นดินผืนนี้ตนสู้รบมารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ขอให้เราอย่าแตกแยกอย่าไปฟังในสิ่งที่เชื่อไม่ได้ถ้าเรามีสอมากที่สุดในสภาได้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีตนจะทำให้หมดทุกอย่างยืนยันหัวใจของตนรักทุกคนทำแล้วทำอยู่ทำต่อและทำใหม่ให้มากขึ้นรักแล้วรักอยู่รักต่อรักแรงเลือกเบอร์22ให้ลุงตู่ด้วยก็แล้วกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่3/1หมู่5บ้านท่าซอตอท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพื่อเคารพศพนายวีระลักษณวิสิทธิ์บิดานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์